จากเรื่องของคุณอุ้มครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของคุณวาครับคุณวามาพร้อมกับเรื่องที่คุณแม่ของเพื่อนเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ44ปีที่ผ่านมาในจังหวัดสิงห์บุรีครับใช้ชื่อเรื่องว่าคืนท้ายสวนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเรากับสายของคุณวากันเลยครับสวัสดีครับคุณวาสวัสดีค่ะคุณวาสบายดีนะสบายดีค่ะนะฮะแล้วตอนนี้แถวบ้านฝนตกไหมฮะหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้ตกหนักเหมือนกันตกค่ะตกเออนะครับช่วงนี้หน้าฝนหน้าของเขานะทำใจฮะมันจะตกอย่างนี้แหละนะแต่บางพื้นที่ที่เขาอยากให้ตกก็ไม่ไปตกอย่างในเมืองเลยตกจังเลยผมไม่เข้าใจนะบ้านวาไม่เมืองนะบ้านวาตกก็โอเคอยู่ค่ะเอออย่างน้อยตรงนู้นมันก็ยังต้องการน้ำอ่ะเนาะค่ะเออนะฮะมาคุณวาว่ากันไปถึงเรื่องฝนไปไหนก็ไม่รู้ผมนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณแม่ของเพื่อนเล่าให้ฟังใช่ค่ะเหตุการณ์มันย้อนกลับไปนานมากเมื่อ44ปีที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องๆที่ฟังอยู่นะครับอาจจะนึกภาพโอ้ย้อนกลับไปจินตนาการไม่ออกค่อยๆหลับตาแล้วย้อนกลับไปในอดีตลองจินตนาการดูว่าเมื่อ44ปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์หมายถึงว่าเรื่องของสภาวะแวดล้อมเรื่องของตึกราบ้านช่องเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้มันจะได้อรรถรสในอีกรูปแบบนึงมาคุณวามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคืนท้ายสวนค่ะคือคนที่เล่าให้วาฟังเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นแม่ของเพื่อนวานะคะวามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อขวัญค่ะแล้วก็เมื่อต้นปีเนี่ยขวัญมันคลอดลูกแล้ววาก็ไปเยี่ยมขวัญมานะคะแล้วก็ไปช่วยแม่เขาทำกับข้าวแล้วแม่เขาก็เล่าเรื่องนี้ให้วาฟังเมื่อประมาณต้นปีแล้วก็เมื่อประมาณต้นเดือนเมษาค่ะคนที่เล่าให้วาฟังคือแม่ของเพื่อนวาเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตครับแล้ววาก็เลยยังค้างอยู่ว่ายังไม่ได้เอาเรื่องของแม่มาเล่าให้ฟังก็เลยสบโอกาสก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับครับคือย้อนกลับไปเมื่อ44ปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้นแม่ของขวัญชื่อแม่แขกนะคะครับตอนนั้นแม่แขกเป็นเสมียนอยู่บริษัทนึงในกรุงเทพอะค่ะแล้วเขาก็จะมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงชื่อวันครับแล้ววันเขาก็มีคู่รักกันนะคะชื่อพี่กุ้งเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางญาติของพี่กุ้งอะค่ะต้องย้อนกลับไปที่พี่กุ้งอะนะคะเขาย่าของพี่กุ้งเนี่ยเขาจะมีลูกอยู่3คนก็คือคนโตเป็นป้าของพี่กุ้งก็จะอยู่กับย่าคนที่2เนี่ยเป็นพ่อของพี่กุ้งค่ะเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพแล้วก็มาได้แฟนอยู่ในกรุงเทพอะนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขามาเรียนกรุงเทพอะนะคะเขาจะไม่ได้แบบมาจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์กลับนะคะด้วยความที่ระยะทางมันไกลคนแถวสมัยนั้นเขาจะขายที่ขายวัวขายควายเขาได้เงินมาก้อนนึงเขาจะเอาส่งให้ลูกอะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วไม่ต้องกลับไปเลยยังกระทั่งเรียนจบแล้วค่อยกลับแต่เผอิญพ่อพี่กุ้งเนี่ยเขามาได้ภรรยาก่อนที่เขาจะเรียนจบเขาก็เลยพาภรรยาซึ่งมีท้องมีลูกมีพี่กุ้งอยู่ในท้องอะค่ะกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะให้ย่าเนี่ยเขามาขอเข้ามาแล้วก็จัดแต่งพิธีแต่งงานอะไรกันเนี้ยค่ะแต่ว่าย่าเนี่ยเขาไม่โอเคเขาไม่ชอบสะใภ้คนนี้เขาก็เลยแบบไม่ยอมรับพ่อพี่กุ้งเขาก็โมโหย่าค่ะโมโหแม่นะคะเขาก็เลยพาแฟนภรรยาเขาอะพร้อมกับพี่กุ้งในท้องอะนะคะกลับมาตั้งรกรากที่กรุงเทพแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยไม่เคยกลับสิงห์บุรีอีกเลยจนกระทั่งผ่านมาจนที่พี่กุ้งโตขึ้นนะคะทำงานอะไรเรียบร้อยละก็มีโทรเลขจากสิงห์บุรีมาที่บ้านพี่กุ้งอะค่ะบอกว่าย่าป่วยหนักจะคุยเรื่องที่ดินช่วงนั้นพ่อพี่กุ้งเขาโดนรถชนขาหักอยู่ที่โรงพยาบาลแม่พี่กุ้งก็เลยให้พี่กุ้งเนี่ยไปหาย่าที่สิงห์บุรีแทนนะคะทีนี้พี่กุ้งเนี่ยด้วยความที่จากกรุงเทพกับสิงห์บุรีอะสมัยนั้นมันไม่ได้ใกล้กันเหมือนทุกวันนี้นะคะมันไปค่อนข้างลำบากแล้วพี่กุ้งเขาก็มีรถซีดานอยู่คันหนึ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ขับไปไกลขนาดนั้นแม่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยแค่ขับจากกรุงเทพมาปทุมเนี่ยก็ไกลแล้วนะถ้าไปสักสิงห์บุรีนี่ก็คือแบ
ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะต้องขับไปอยู่แล้วอะค่ะถนนหนทางมันไม่เหมือนสมัยนี้นะใช่ใช่ทีนี้พี่กุ้งเขาก็เลยชวนวันไปเป็นเพื่อนกันนะคะทีนี้วันเขาเห็นว่าไปสองคนเนี่ยมันจะดูน่าเกลียดเกินไปเขาก็เลยชวนแม่แขกไปด้วยแม่แขกก็ไม่เคยไปสิงห์บุรีแม่แขกเขาก็เลยไปด้วยกันนะคะไปสามคนจะขับรถออกเส้นพหลโยธินสมัยนั้นแม่บอกพหลโยธินเนี่ยมันจะเป็นสองเลนสวนค่ะข้างทางจะเป็นทุ่งนาเหมือนเลยแล้วก็ขับกันไปขับไปหลงไปด้วยความที่ไม่เคยไปนะคะก็กว่าจะไปถึงบ้านที่บ้านญาติที่ต้องการจะไปก็เย็นมากแล้วค่ะประมาณ4โมงได้จากกรุงเทพที่ไปประมาณจะ9โมงอ่ะนะคะก็ขับไปหลงไปถึงนู่นพอไปถึงนู่นเนี่ยก็ถามทางเข้ามาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมาถึงบ้านญาติญาติก็ไปตะโกนเรียกญาติเงียบมากแม่บอกเงียบมากเลยไม่มีอย่าว่าแต่หมาเห่าเลยไม่มีมันก็ตั้งไก่สักตัวเดินก็ไม่มีนกก็ไม่มีบ้านเงียบกริบเลยแม่พี่กุ้งแกก็ตะโกนเรียกตะโกนอยู่สักพักหนึ่งกะว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีคนออกมาเนี่ยก็ขับรถกลับกรุงเทพแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีผู้หญิงสูงอายุอะค่ะเดินมาจากหลังบ้านมาคนหนึ่งพอเห็นหน้าพี่กุ้งเขาก็ยิ้มให้เขาก็ถามพี่กุ้งว่าลูกไอ้หง่าใช่ไหมพี่กุ้งเขาก็ยักหน้าก็ยิ้มให้อะค่ะก็ผ่านเข้าบ้านคนที่มาก็คือเป็นป้าของพี่กุ้งอะค่ะป้าของพี่กุ้งเขาก็เล่าเขาก็ถามนะคะว่าแล้วไอ้หง่าไม่มาหรอพ่อของกุ้งชื่อสง่านะคะเสร็จแล้วพี่กุ้งก็เลยบอกว่าพ่อขาหักมาไม่ได้แม่ก็เลยให้เขามาแทนแล้วป้าก็เลยถามแล้วสองคนนี้หลับเงียบหรอพี่กุ้งบอกว่าไม่ใช่คนนึงอะเป็นคู่รักเขาอีกคนอะเป็นเพื่อนป้าก็ยักหน้าโอเคก็เดินเข้ามาลักษณะบ้านที่แม่เล่าให้ฟังนะคะบ้านเขาในบริเวณบ้านเขาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ประมาณ1ไร่แล้วก็บ้านเนี่ยจะเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงหน้าบ้านจะมีรั้วแล้วก็หลังบ้านจะมีรั้วส่วนรอบบ้านเนี่ยจะเป็นรั้วต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้รอบเลยแล้วก็พื้นที่ในบ้านก็จะเป็นดินแดงโล่งๆนะคะพอเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็ถามป้าก็ถามกินอะไรกันมาหรือยังแม่กับวันนะคะแม่แขกกับวันก็เลยบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเพราะว่าขับรถมาแล้วก็หลงป้าก็ไปทำกับข้าวให้อ่ะค่ะเป็นน้ำพริกเป็นผักต้มแล้วก็เป็นปลาย่างอ่ะนะคะก็กิน อะไรกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็เลยป้าเขาก็เลยเล่าให้ฟังระหว่างที่กินข้าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วย่าเนี่ยเสียไปแล้วนะเสียไปได้เดือนนึงแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้โทรเลขไปบอกเพราะว่ากลัวว่าจะจะเรียกว่าอะไรจะทำใจกันไม่ได้หรือว่าจะจัดการอะไรกันไม่ทันเพราะว่าเห็นว่าแกก็แก่ด้วยคือแกตายด้วยลักษณะทางธรรมชาตินะคะคือแก่ตายอ่ะไม่ได้มีความผิดปกติอะไรที่เรียกมาเนี่ยก็คือจะมาคุยเรื่องมรดกที่ดินเพราะว่าป้าเขาเนี่ยก็ไม่มีครอบครัวเขากลัวว่าที่ดินเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครมาจัดการอะไรเนี่ยมันจะตกไปกับไปอยู่กับเขาเรียกจะอยู่กับรัฐบาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะบอกก็ไม่แน่ใจเลยนะคะประมาณเนี้ยแต่แล้วก็กินข้าวอะไรกันเสร็จเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะพาไปไหว้ย่าที่วัดแต่พี่กุ้งบอกว่าคงไม่รอถึงพรุ่งนี้หรอกจะต้องกลับแล้วล่ะป้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยเพราะว่าสมัยนั้นน่ะแม่บอกว่าสมัยนั้นน่ะนะคะแถวสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองลพบุรีเนี่ยโจรเยอะบอกถ้าออกไปตอนเนี้ยจะโดนไปดักต้นกลางทางมันจะไม่คุ้มกันให้นอนพักที่เนี่ยคืนนึงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหว้ญาติแล้วค่อยกลับพี่กุ้งกับแม่นะคะแล้วก็วันเนี่ยเขาก็เห็นว่าก็น่าจะโอเคกว่าถ้าจะเสี่ยงขับรถไปตอนกลางคืนนะเพราะว่าหนึ่งเลยไม่รู้ทางสองก็คือเสี่ยงจะโดนโจรปล้นนะคะครับก็ทีนี้แม่แขกเขาบอกเขาปวดฉี่เขาจะหาห้องน้ำนะคะป้าเขาก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่มีห้องน้ำหรอกถ้าหนูถ้าเองจะฉี่ก็ฉี่ที่ไหนก็ได้ฉี่ไปเลยก็แม่เขาก็ฉี่อะไรของเขาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หามุมเขาแล้วก็ฉี่เสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวป้าเขาจะปูกลางมุ้งอะไรให้นะคะแม่กับวันเนี่ยเขาก็ไปอาบน้ำมันก็ไม่มีห้องน้ำค่ะมันจะมีตุ่มเหมือนตุ่มราชบุรีอะค่ะเรียงกันประมาณ20ตุ่มแล้วก็อาบอยู่ตรงนั้นแหละก็มีผ้าถุงให้ก็อาบทีนี้แม่เขาก็ถามว่าแล้วถ้าปวดท้องหนักทำยังไงป้าเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเองอ่ะเห็นประตูรั้วหลังบ้านไหมครับเองเดินออกประตูรั้วหลังบ้านไปเลี้ยวซ้าย
มันจะมีส้วมซึ่งมันเป็นส้วมหลุมอะค่ะลักษณะส้วมก็คือขุดดินลงไปประมาณเท่าหัวคนนะคะประมาณเมตร50ถึง2เมตรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสลึกลงไปประมาณเกือบ2เมตรนะคะแล้วก็ใช้ไม้พาดไม้ประมาณสัก4-5อันนะคะพาดแล้วก็ให้มีร่องอยู่ตรงกลางส่วนรอบๆก็จะเป็นไม้ไผ่แล้วก็ไม่มีประตูเข้าออกนะคะจะเป็นทางเข้าไม้ไผ่ก็จะสูงประมาณเท่าเอวเราอะค่ะก็ใช้ไม้ไผ่นะเป็นกำแพงใช่แล้วก็เวลาที่เราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีไม้ก็ไม้ไผ่นะคะแต่ว่าไม่ได้เหลาที่แหลกแบบบ้านเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงไปในหลุมนั่นเลยสมัยก่อนนะก็เป็นอย่างนี้จริงๆส้วมหลุมค่ะครับเสร็จแล้วแม่ก็เลยบอกว่าอุ้มแม่ก็ไม่เข้าอ่ะกะว่าเดี๋ยวจะอั้นไว้ยาวไปเลยเดือนพรุ่งนี้สะอาบน้ำเลยเสร็จก็ขึ้นนอนลักษณะบ้านของป้านะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้หัวนอนของเขาก็จะเป็นตู้โชว์เยอะๆ เยอะเลยค่ะตู้โชว์ก็จะมีผ้าห่มมีหมอนแล้วก็ปลายเท้าก็จะเป็นตู้โชว์เหมือนกันแล้วก็มีผ้าห่มมีหมอนอะไรที่เขาคนสมัยก่อนชอบเก็บไว้อะค่ะเก็บไว้ในตู้โชว์เยอะๆ เยอะอ่ะแกก็ป้าเขาก็ถามว่านอนด้วยกันได้ไหมสามคนเนี่ยนอนด้วยกันได้ไหมน่าเกลียดไหมเพราะว่าที่นอนมันมีจำกัดนะคะแต่ว่าหมอนเนี่ยมันอยู่ในตู้เต็มเลยนะแต่ว่าที่นอนเขาจะมีน้อยค่ะแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนอนได้ป้าเขาก็กางมุ้งให้ที่บ้านข้างบนบ้านมันจะมีสองห้องห้องหนึ่งจะเป็นของย่าซึ่งสามคนเนี่ยเขาไม่นอนแล้วแม่บอกไม่นอนแล้วล่ะเขานอนกลางบ้านดีกว่ารู้สึกกลัวส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องของป้าค่ะทีนี้พอกลางมุ้งนอนเสร็จสักประมาณพอเริ่มค่ำอะค่ะประมาณสักทุ่มกว่าเนี่ยก็นอนกันละพอนอนแม่บอกว่าประตูบ้านเนี่ยนะคะปิดแต่ว่าเขาจะเปิดประตูนอกกระชานนอกกระชานหรือนอกชานออกแล้วก็หน้าต่างเปิดไว้หมดเลยแล้วสมัยก่อนมันต้องใช้พัดลมมันจะโกกเข้ามาในตอนช่วงที่เรานอนนะคะระหว่างที่เรานอนอยู่เนี่ยมันก็จะมีตัวทิ้งถ่วงบินมาเกาะมุ้งสมัยนี้เขาเรียกหิ่งห้อยสมัยก่อนแม่จะเรียกตัวทิ้งถ่วงมาเกาะตังมุ้งอะนะคะก็นอนดูตัวทิ้งถ่วงไปเนี่ยจนกระทั่งเคลิ้มหลับก็หลับไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละแม่ก็มีความรู้สึกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นมีความรู้สึกว่าปลายเท้าของแม่ค่ะมันมีตู้โชว์อยู่ตู้หนึ่งแล้วตู้โชว์มันก็ค่อยแง้มเปิดออกมาค่ะแล้วก็ค่อยมีหัวคนอ่ะโผล่ออกมาจากตู้โชว์โผล่ออกมาจนตั้งแต่หัวมือไหล่แล้วก็ค่อยเป็นตัวออกมาแล้วก็ออกมาทั้งตัวเลยมายืนอยู่ปลายเท้าทั้งสามคนเนี่ยนะคะครับอุ้ยเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆเอาหน้าแนบเข้ามาที่มุ้งอะค่ะแล้วก็มองสามคนเนี้ยว่าใครช่วงนั้นแม่บอกว่าไม่รู้ว่าหลับหรือตื่นแต่มีความรู้สึกว่าเห็นหน้าเขาชัดเจนมากว่าเป็นผู้หญิงสูงอายุยืนมองอยู่ที่ปลายเท้าสักพักแกก็รู้สึกว่ามีใครไม่รู้ว่ามาสะกิดแกสะกิดแกก็ลืมตาตื่นขึ้นมาก็ถึงได้รู้ว่าที่แกเห็นน่ะมันคือความฝันแต่มันเหมือนจริงมากเลยคนที่สะกิดก็คือวันค่ะวันบอกว่าปวดท้องหนักจะไปเข้าห้องน้ำไม่ไหวแล้วอ่ะแม่เขาก็เลยให้วันจุดตะเกียงคือป้าเขาจะมีตะเกียงน้ำมันก๊าซนะคะให้อันหนึ่งแล้วก็ไม้ขีดก็จุดเสร็จก็ลงจากบ้านกันไปสองคนทีนี้ลงไปจากบ้านเนี่ยมันจะต้องลงบ้านไปเสร็จแล้วต้องเดินไปสักระยะหนึ่งก่อนจะไปถึงรั้วค่ะรั้วหลังบ้านแล้วก็ต้องเดินออกจากรั้วไปเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องส้วมนะคะทีนี้แม่เขาก็เลยให้ตะเกียงกับวันไปแล้วตัวเองก็ยืนรออยู่ที่หนึ่งเนื่องจากว่ากลิ่นมันไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเขาก็เข้าไปวันเขาเข้าห้องน้ำไปส่วนแม่เขาก็ยืนอยู่ได้สักพักหนึ่งได้อะค่ะก็ได้ยินเสียงโพ๊ะปุ๊บแล้วก็เงียบไปเสียงเงียบไปแม่ก็วันก็ไม่มีเสียงอะไรค่ะเสียงทุกอย่างเงียบแม่เขาก็เลยเดินด้วยความที่มันมืดแล้วก็ไม่มีตะเกียงอะค่ะค่อยๆเดินไปที่ส้วมอะนะคะพอไปถึงที่ส้วมเนี่ยเขาก็เห็นคือมันไม่มีตะเกียงไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมืดแล้วก็เห็นเงาที่มันมืดกว่าบรรยากาศมืดบรรยากาศค่ำๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีเงาที่มันมืดกว่าโ
ผล่ขึ้นมาจากหลุมอะค่ะจากหลุมส้วมอะแม่เขาก็ตกใจคือแบบสติหลุดก็เลยวิ่งแทนที่จะวิ่งเข้าบ้านแม่วิ่งออกสวนค่ะออกไปเลยวิ่งไปไม่รู้ทิศรู้ทางเลยวิ่งจนกระทั่งไปหอบรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วก็เลยหอบหยุดที่หนึ่งแม่บอกที่ตรงนั้นอะมันเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีเจดีย์ตั้งอยู่ตรงกลางของคือลักษณะสวนเนี่ยมันจะเป็นสวนต้นไม้เยอะๆเลยนะคะพอวิ่งผ่านสวนนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นดินที่เขาพรวนไว้แล้วมีต้นไม้อยู่ตรงกลางพี่บัตรนี่ปะโทษฮะมันปิดมันเสียงมันเข้าหูเฮดโฟนตกใจหมดขออภัยคุณผู้ฟังอิตาลีก็จังหวะนรกเหมือนกันเนี่ยโทษฮะขออภัยฮะต่อฮะเอาวิ่งไปเจอต้นไม้แล้วไปเจอเหมือนกับเป็นเจดีย์แม่ก็เลยพักตัวเองอะค่ะพิงตัวไว้กับเจดีย์ครับแล้วทีนี้เริ่มมีสติแล้วเริ่มแบบอากลับไม่ถูกเพราะว่าสวนถ้าเราไม่เคยเข้าไปก่อนหรือมันไม่ใช่เป็นของเรามันก็ป่าดีๆนี่เองอะค่ะคุณแจ็คไม่รู้ทางกลับก็มองซ้ายมองขวาทีนี้ก็เห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ห่างจากแม่ไปประมาณสักสองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสองช่วงมืออะค่ะว่าเรียกไม่ถูกก็เรียกอะไรสองช่วงตัวสองช่วงตัวยืนอยู่แม่ก็จะเรียกเขาว่าคือดีใจว่าเห็นคนเดี๋ยวจะแบบให้เขาพาแบบกลับไปที่บ้านตอนนั้นไม่ได้คิดเลยคิดว่าคนแน่นอนเลยก็เรียกเขาก็หันหลังอยู่นะคะแล้วเขาก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆแม่ก็วิ่งตามแม่บอกว่าเขาเดินเฉยๆนะเดินแบบชิลมากแต่ว่าแม่วิ่งตามยังไงก็ไม่ทันเขาวิ่งไปเขาก็เดินเข้าไปในสวนแม่ก็วิ่งตามเขาไปในสวนเดินทะลุสวนไปแม่ก็วิ่งทะลุสวนไปจนกระทั่งไปเห็นรั้วบ้านป้าพอเห็นรั้วบ้านป้าก็ยิ่งดีใจถึงบ้านแล้วก็หันไปมองผู้หญิงคนนั้นไม่มีละผู้หญิงคนนั้นหายไปละแม่พอเห็นรั้วเห็นบันไดบ้านแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็วิ่งขึ้นบันไดเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าวันหายก็เลยวิ่งขึ้นบันไดขึ้นไปบนบ้านไปตลบมุ้งขึ้นไปดูว่ามีวันไหมก็ไม่มีวันแล้วก็ไม่มีพี่กุ้งด้วยทุกคนที่อยู่ในมุ้งหายหมดเลยแม่ก็ทำยังไงอ่ะแม่ก็เลยไปเคาะประตูเรียกป้าก็บอกป้าเขาก็งงเงี้ยงมาเขาบอกมีอะไรแม่ก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนหนูว่าหายวันน่ะหายป้าเขาก็ตกใจอ้าวเขาหายไปได้ยังไงแม่ก็เลยเล่าว่าไปห้องน้ำไปซ่วมหลุมอะค่ะแล้วก็อยู่เข้าห้องน้ำไปแล้ววันก็หายไปเลยป้าเขาก็เลยไปเข้าไปเอาตะเกียงแมงมันการ์ดอะค่ะแล้วก็อ่ะไปเดินกันออกไปก็เดินลงกันไปถึงประตูรั้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่ซ่วมป้าเขาก็เอาตะเกียงส่องเข้าไปอะค่ะพอส่องเข้าไปก็ไปเห็นไม้ที่มันพาดอยู่อะค่ะมันหักพอไม้ที่มันพาดมันหักเนี่ยก็เห็นก็ส่องเข้าไปที่หลุมอะนะคะหลุมที่ขุดไว้ก็เห็นวันนะคะไปนั่งอยู่ข้างคือตกซ่วมอ่ะโอ้ยตายไปอยู่ข้างล่างหลุมอ่ะแล้วที่เขาไม่กรี๊ดเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันขมคอมากมันอบอวนไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยอ่ะแล้วที่เห็นหัวเนี่ยแม่ก็เลยคาดว่าเขาน่าจะลุกขึ้นมาแล้วด้วยความอารมณ์กลัวตกใจแล้วมันมืดแม่ก็เลยคิดว่ามันเป็นผีตกซ่วมปะโถครับเสร็จแล้วก็ลากกันขึ้นมาทุลักทุเลขึ้นมาเลยก็มาล้างตัวแบบแม่แบบเลยอ่ะไม่ต้องบรรยายใดๆนึกภาพไม่ออกเลยฮะแต่โอ้โหกลิ่นนี่มาเต็มแน่นอนใช่ค่ะก็ล้างตัวอะไรกันเสร็จแม่เขาก็นึกขึ้นได้ว่าเนี่ยพี่กุ้งก็หายไปนะป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวล้างตัวอะไรมันเสร็จเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ามันหายไปไหนอาจจะไปนอนที่รถก็ล้างตัวอะไรเสร็จก็เริ่มสระเขาเริ่มสว่างเริ่มฟ้าเริ่มสางอะค่ะก็เลยเดินกันไปดูที่รถก็ไม่มีพี่กุ้งครับอ้าวพี่กุ้งไปไหนก็เลยเดินเข้าไปดูกันที่สวนก็เดินไปเรื่อยๆอะค่ะก็ไปเจอพี่กุ้งอะนอนคุดคู้อยู่ใต้ต้นสะเดาตอนนั้นเช้าแล้วนะคะประมาณสัก6 โมงได้เริ่มสว่างแล้วล่ะก็เลยเรียกพี่กุ้งวันเขาก็เรียกพี่กุ้งพี่กุ้งเขาตื่นตกใจตื่นมาเขาบอกผีหลอกแล้ววันก็เลยบอกว่าไม่มีนี่เช้าแล้วนี่เช้าแล้ว
พี่กุ้งตั้งสตินะนี่เช้าแล้วไม่มีอะไรพี่กุ้งเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาโดนผีหลอกบอกอ้าวงั้นมีอะไรเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านก็เลยผ่านเข้ามาในบ้านค่ะพอเข้ามาในบ้านพี่กุ้งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี้ยเขานอนอยู่เขานอนอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเหม็นสาบเหม็นคล้ายๆสาบอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแล้วก็ยินเสียงงางางาเสียงเหมือนคนแก่ๆเรียกอะนะคะแกก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาลืมตาตื่นขึ้นมาแกก็เห็นผู้หญิงคนนึงผู้หญิงแก่ผู้หญิงสูงอายุคนนึงอะค่ะนั่งอยู่ข้างนอกนั่งชันเข่าอยู่ข้างนอกมุ้งอะค่ะอยู่ข้างๆแกเลยแล้วก็ถามแกว่างานั่นงาใช่ไหมอุ้ยแกก็มือข้างนึงอะค่ะไปสกิดกะจะเป็นสกิดที่วันไอ้จะเป็นสกิดวันซึ่งนอนอยู่ข้างๆก็สกิดไม่มีมีแต่ที่นอนก็ตบตบตบเลยไปอีกไม่มีแกก็เลยหันมาดูหันมาดูทั้งสองคนหันมาดูที่คนนอนข้างๆทั้งสองคนไม่มีใครเลยพอไม่มีใครเลยเท่านั้นแหละแกก็สติแตกค่ะแกก็วิ่งลงบ้านไปเลยพอวิ่งลงบ้านมันเห็นประตูรั้วหลังบ้านมันเปิดอยู่ค่ะแกก็เลยวิ่งทะลุไปเลยแล้วก็ไปเจอผู้หญิงอยู่คนนึงยืนอยู่ใต้ต้นสะเดาอะค่ะขวักมือเรียกแกตอนนั้นบอกจะบอกแกไม่รู้แกคิดยังไงนะแกก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งเนี่ยจนกระทั่งวันเขามาสะกิดเรียกเสร็จแล้วแม่เขาก็เลยเล่าว่าเขาก็เจอเหมือนกันผู้หญิงเดินอยู่ที่ท้ายสวนอะแล้วก็เดินนำเขามาที่นี่แหละป้าก็เลยบอกว่าเพราะป้าพอจะรู้แล้วว่าใครจะบอกว่างั้นก็ตามพวกตามป้ามาแล้วกันทั้งสามคนก็เลยเดินตามป้าไปที่ท้ายสวนนะคะพอไปถึงท้ายสวนแล้วเนี่ยถัดคือมันจะเป็นสวนมีมะม่วงขนุนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถัดจากสวนไปเนี่ยเขาจะเป็นพรวนดินไว้สำหรับพวกที่มาเช่าที่ปลูกพวกข้าวโพดพวกไร่นาสมผสมอะไรพวกนี้นะคะแล้วตรงกลางนั้นเลยเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขึ้นมาต้นหนึ่งต้นนั้นแม่บอกเขาเรียกว่าต้นไข่เน่าแล้วก็ข้างๆต้นไข่เน่าที่แม่บอกว่าเป็นเจดีย์อ่ะมันไม่ใช่เจดีย์มันเป็นสถูปเป็นเสร็จแล้วแม่ป้าเขาก็ยื่นธูปให้คนละดอกเขาบอกว่าไอ้จ๊ะเนี่ยคือน้าของพี่กุ้งอะค่ะคือป้าย่าเขามีลูกสามคนคนโตคือป้าคนที่สองก็คือพ่อของพี่กุ้งแล้วคนเล็กเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะเป็นวัณโรคชื่อเสงี่ยมเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเสงี่ยมนี่แหละเป็นคนพาออกไปพาออกจากสวนเนี่ยมาที่บ้านคนช่วยสองคนนี้จะให้จุดธูปไหว้ขอบคุณเขาซะครับย่าแม่แขกกับพี่กุ้งก็จุดธูปไหว้ขอบคุณเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะกลับกรุงเทพไปแล้วจะไปไหว้ย่าแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วทีนี้พี่กุ้งเขาเลยบอกว่าแล้วคนแก่ที่เรียกงาใช่ไหมอ่ะป้าเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นย่านี่แหละน่าจะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเสียก่อนที่ย่าเขาจะเสียเนี่ยเขาจะละเมอถึงลูกเขาเสมอเลยคือเขาคิดถึงลูกเขาแหละค่ะแต่ด้วยความทิฐิอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ติดต่อลูกเลยลูกก็ไม่ติดต่อเขาเหมือนกันก่อนเขาตายจิตสุดท้ายเขาเลยแบบคิดถึงสง่าก็เลยเรียกสง่าตลอดแล้วลูกชายมาไม่ได้ไงเกิดอุบัติเหตุเออแต่แล้วแม่เขาก็นึกขึ้นได้เฮ้ยเดี๋ยวจำได้ว่าช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นน่ะมันมีย่าเนี่ยออกมาจากตู้เนี่ยตู้ตรงกลางเนี่ยครับตาเขาบอกว่าตู้ตรงกลางไม่มีอะไรนะจะออกมาได้ยังไงแล้วตาเขาก็เลยว่าแม่นะว่าแบบทำไมหนูมึงไม่เห็นผีบ่อยจังเลยเห็นผีเยอะจังเลยอะไรเงี้ยประมาณแบบบ้านเขาไม่ใช่ป่าช้านั่นมันเลยเห็นอะไรนักหนาก็กำลังว่าแม่อยู่นะคะสักพักเขาก็สะกิดใจนึกขึ้นได้ตู้ตัวไหนแม่เขาก็ชี้ไปตู้ตัวกลางเนี่ยค่ะครับป้าเขาก็เลยไปขนเอาของออกในตู้ออกให้หมดเลยพอออกหมดเขาก็เลยไปเห็นเข็มขัดของคนสมัยก่อนนะคะมันจะมีเข็มขัดเงินเข็มขัดทองเข็มขัดหน้าครับที่ไว้คนจะแก่เขาไว้รัดผ้าถุงอะนะคะเอาไว้ขัดผ้าถุงนั่นแหละค่ะก็จะเห็นเข็มขัดทองหรือเข็มขัดหน้าครับป้าเขาบอกอ๋อเข็มขัดอันเนี้ยเขาตั้งใจจะเอาไว้ให้ลูกสะใภ้เขาแต่เขาไม่เคยให้เลยแล้วมันซ่อนอยู่ที่นี่เองป้าบอกหามาตั้งนานไม่เจอไม่เก็บไว้ที่ไหนก็รู้ได้กับนี่แหละค่ะกับแม่นี่แหละบอกว่าเห็นว่าออกมาจากตรงนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อมัน
ของที่แกซ่อนไว้น่ะมันอยู่ที่นี่ค่ะหลังจากนั้นก็ไปว่าญาติที่วัดแล้วก็กลับกรุงเทพแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไปนะคะเนื่องจากว่าหลังจากนั้นไม่นานวันกับพี่กุ้งเขาก็เลิกลากันนะคะแม่ก็เลยไม่รู้เรื่องราวว่าที่ดินต่อจากนั้นเป็นยังไงต่อไปค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะโอ้โหเฮ้ยมันทั้งมีทั้งช็อตแบบเหมือนจะฮานะคือจังหวะแบบโอ้โหตกซ่วมอ่ะคือ พี่วันเขาน่าจะได้รับการช่วยเหลือจากป้าบ้าง เออนะครับตกซ่วมคือฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็ตกใจเดินเข้าไปที่ตอนแรกรอคนถ่ายอยู่ได้ยินเสียงโผล่พุ่งลงไปแล้วพอไปดูเฮ้ยไม่มีแต่เห็นเป็นเงาโผล่ขึ้นมาจากซ่วมผมเชื่อว่าเป็นใครก็ทุกคนแหละฮะคือต้องเห็นว่าเป็นผีไว้ก่อนถูกต้องเออมันเป็นจังหวะแบบหูเออนึกจินตนาการภาพไม่ออกเลยนะโทษนะฮะคนตกบ่อซ่วมอ่ะแล้วซ่วมหลุมอ่ะแล้วแม่เล่าให้ฟังว่าวันนี้เขาไม่ร้องเพราะว่าเขาบอกว่ามันขมคอเลยอ่ะมันแบบกลิ่นมันตีขึ้นอึ๊บมาอย่างเงี้ยร้องไม่ออกอ่ะมันอ้าปากร้องไม่ได้ฮะจังหวะนั้นน่ะค่ะเออนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เขาเห็นโผล่ออกมาจากตู้ผมว่านะคิดว่านะเหมือนท่านจะมาบอกเป็นในๆเลยว่าเนี่ยมันมีของอันเนี้ยอยู่ในตู้แต่ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนมาโดนจิตโดนใจให้แบบเฮ้ยลองไปรื้อของออกจากตู้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเจอเข็มขัดอันเนี้ยเออโหทั้งฮาทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นครับเรื่องนี้คุณวาโอ้นะฮะขอบคุณมากๆคุณวาที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับสนุกตื่นเต้นกับแจกบัตรด้วยนะครับอยู่ๆก็ปิดไฟฟื้นไฟในห้องจัดรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงบนหรือว่าดวงนู้นถ้าปิดแล้วอย่าเปิดอย่าไปใช้เสียงมันโอ้โหมันช็อตแบบตกใจเลยเมื่อกี้เออขออภัยด้วยฮะขอบคุณมากๆนะเอฟเฟคค่ะเออมันเป็นเอฟเฟคและจังหวะอีตันเนี่ยนรกนะฮะจึกนึกจะเอาวันนี้เอาไฟมาคือจะเปิดไฟดวงเล็กข้างในก็เลยปิดไฟอันนี้อ๋อนะฮะอ้าวๆๆได้คุณมาขอบคุณมากๆนะค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ